มเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาแม่ๆมาเที่ยวกันค่ะที่วัดบ้านไร่นะคะโคราชบ้านเรานี่แหละค่ะมากับน้องมั่นๆและแอดมินพี่วิวอีกเช่นเคยนะคะไปค่ะเรามาดูกันว่าที่นี่สวยงามขนาดไหนนะคะสำหรับคุณแม่ๆนะคะที่กำลังหมดกำลังใจอะไรอย่างนี้นะคะให้ดูคลิปนี้เลยนะคะให้มีความสุขทุกวันยิ้มน้อยๆในใจนะคะก็จะมีพระองค์สีทองนะคะด้านซ้ายมือวิไลนี่ค่ะแต่ต้องเป็นเข็มไปค่ะนี่นะคะมองสิ่งสวยงามค่ะบันทึกไว้ในจิตนะคะไปค่ะน้องมั่นๆนะคะอันนี้พระปางประธานพรนะคะด้านขวามือของเรานะคะด้านซ้ายมือจะเป็นต้นตะโกนะคะต้นตะโกนะคะอันนี้หลวงพ่อคูณท่านเอามาปลูกไว้นะคะนี่ดูค่ะดูความงดงามของซุ้มประตูนะคะนี่จะมีหงอนพญานาคนะคะเป็นอยู่ด้านบนของซุ้มประตูมากมายนะคะให้เห็นถึงความสวยงามตระการตานะคะรวมไปถึงด้านซ้ายมือนะคะวิหารและนางฟ้ามากมายนะคะนี่พื้นด้านล่างนะคะจะเป็นพื้นน้ำนะคะและด้านบนจะเป็นนางฟ้าไล่รำนะคะเป็นโลกแห่งความโชคดีนะคะมาค่ะที่นี่นะคะจะมีพญานาคสองฝั่งนะคะจะเป็นพญานาคสีฟ้าและสีแดงนะคะยิ่งใหญ่มากมากนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากจะเข้ามาเที่ยวชมนะคะที่นี่ก็เปิดประมาณเวลาเป็นถึง5 โมงเย็นนะคะเป็นถึง5 โมงเย็นนะคะตอนนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลโควิดนะคะเราก็ต้องเข้านี่นะคะเรามาดูความยิ่งใหญ่ของที่นี่กันค่ะนี่นะคะคือรูปปั้นนะคะของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะด้านนะคะแล้วด้านล่างนะคะก็จะเป็นพญานาคตระกูลต่างๆนะคะมารองรับอยู่ภายใต้ดอกบัวที่สวยงามนะคะนี่แหละค่ะของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะเมื่อจิตเราผ่านไปแล้วนะคะไม่ว่ามนุษย์และเทวดาก็จะรักเรานะคะเราจะเป็นที่รักที่ชื่นชมนะคะอ่ะอีกคับของแม่ที่ขุดเผยชมที่แท้จริงปิ้งนะคะอันนี้มั่งมั่งสวัสดีพี่เพจในลูกสวัสดีค่ะผมเองค่ะมั่นมั่นค่ะไปค่ะแม่แม่นี่นะคะจะเป็นพญานาคนะคะที่แบบมีเศียรใหญ่ตรงกลางแล้วด้านข้างก็จะประดับวิจิตรการตานะคะ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20ประมาณ20 กว่าหัวนะคะแล้วด้านขวานู้นนะคะก็จะเป็นพญานาค7 เศียรอีกตนหนึ่งนะคะที่อยู่ในพื้นน้ำที่ใหญ่มากนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นทางเดินขึ้นกับโบสถ์ที่ใหญ่มากๆเลยนะคะแม่ขาแม่เห็นอยู่หรือเปล่าคะนะตรงนู้นนะคะก็จะเป็นพญานาคซึ่งบนเศียรพญานาคจะมีพระพุทธรูปทองคำองค์เล็กๆอยู่ด้วยนะคะถ้าลูกค้าเห็นนะคะนี่เรากำลังเดินเข้าวิหารนะคะด้านบนจะเป็นองค์อินนะคะองค์อินแล้วก็รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากๆนะคะมีเทวดาด้วยนะคะที่ตรงหลังคานะคะก็จะมีเป็นเทวดาต่างๆนะคะเทพต่างๆรวมถึงสัตว์ในตำนานต่างๆด้วยนะคะงดงามมากๆนะคะแม่ๆดูคลิปแล้วก็ให้มีความสุขทุกคนนะคะแล้วก็สามารถใส่ชุดลูกไม้วิไลแบรนด์มาถ่ายรูปสวยๆกันที่นี่ได้นะคะใส่ให้เทวดาดูนะคะนี่เราสวยสะท้านโลกเลยค่ะนี่นะคะแล้วตัวกำแพงนะคะก็จะเป็นนักสัตว์ฟรีต่างๆนะคะคุณแม่ๆสามารถมานั่งถ่ายรูปกันได้นะคะถ้าจะเป็นเทวดาให้พรนะคะด้านล่างจะเป็นวังบาดาล นะคะด้านบนก็จะเป็นเมืองเทวดาค่ะเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้ากันด้านหน้านี้ก่อนนะคะนี่นะคะก็จะเป็นภาพนะคะของตัววังมัจฉานะคะตัวนี้นะคะเป็นมัจฉาสุขสวัสดิ์นะคะจะเป็นภาพนะคะพอภาพถัดไปก็จะเป็นปลาของมั่งคั่งนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะเป็นที่มาของหลักฮวงจุ้ยที่มีปลามีอะไรนี้นะมาดูนะคะความสวยงามประการตาของที่นี่นะคะแม่ๆสามารถมาเที่ยวชมได้แล้วก็ตัวพื้นนะคะสำหรับแม่ๆที่เดินไม่สะดวกนะคะสามารถเอารถเข็นขึ้นมาได้เพราะว่าพื้นจะแบบว่าเดินลาบมากนะคะที่นี่เตรียมพร้อมไว้อย่างดีนะคะนี่แล้วก็มี
คาถาขององคุลิมาแล้วก็เล็กให้ด้วยนะคะให้มีความสุขสวัสดีนะคะดูจากคลิปนี้ได้เลยนะคะแม่ๆจดแล้วเอาไปท่องไปภาวนาได้นะคะสำหรับคนท้องคนอะไรนี้นะคะก็จะได้มีลูกน่ารักแบบน้องมั่นๆนะคะอันนี้ขึ้นมาถึงบนสุดของพ่อคูณแล้วนะคะสามารถขึ้นมากราบสักการะแล้วก็ทำพิธีนี้ได้สวยงามมากๆนะคะพ่อคูณนะคะแล้วก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ด้านหลังด้วยนะคะงั้นขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการชมคลิปวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้พี่ใจดีนะคะให้เราอนุญาตขึ้นมานะคะเป็นคลิปสุดท้ายขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายเลยแม่สวัสดีค่ะวันนี้วิไลและน้องมะม่อนขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย